จินเจ้าสู้สวัสดีครับเราอยู่วันนี้เราอยู่กันที่ USSH ครับกับงานสัมพัสวัตรแห่งความสำเร็จด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตกิจกรรมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนตามพวกเรามาเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อกลิ่นแก้วชื่อเวียดนามคือฟุงนี่หนูชอบเรียนภาษาไทยเพราะชอบวัฒนธรรมและภาษาของคนไทยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือหนูเอาภาษาไทยไปทำงานในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยณภัทรค่ะการเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะหนูชอบการเรียนภาษาไทยเพราะว่าหนูชอบดูหนังไทยอ่านหนังสือไทยมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบ๋อแห่งยมชื่อไทยชื่อนันทิชาค่ะตอนแรกดิฉันอยากเรียนภาษาไทยเพื่อดูละครไทยและฟังเพลงไทยแต่ในปัจจุบันดิฉันตัดสินใจเรียนภาษาไทยเพื่อหางานดีๆในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อณนนท์ครับชื่อเวียดนามคือยาฮุยครับผมชอบวัฒนธรรมไทยแปลงไทยประเทศไทยครับช่วยผมมีโอกาสทำงานดีๆในอนาคตครับสวัสดีครับผมชื่อมินซางครับชื่อไทยคือพีระเมดครับผมสามารถเข้ามาในตลาดไทยในอาชีพการงานมีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่หลายคนที่มาจากประเทศไทยเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นครับการสร้างงานและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำเร็จของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีความร่วมมือทางวิชาการด้วยกันมาโดยเริ่มต้นจากการส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมศวนะคะมาเริ่มสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่นครโฮจิมินห์แห่งนี้นะคะตั้งแต่ปี2539ค่ะจนถึงวันนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็น3ทศวรรษค่ะตลอดทั้งงานเนี่ยเราจะทำให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามทั้งประเทศค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันคือภาษาไทยของเรามีอัตลักษณ์และก็มีเสน่ห์ที่น่าสนใจไม่แพ้ภาษาอื่นใดในโลกกิจกรรมครั้งหน้าเราจะจัดขึ้นที่ไหนต้องติดตามชมที่เราอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้กราบเอิ้นสวัสดีครับ